แลนไลท์ TJ BM นะครับ BM ย่อมาจาก Malbowen นั่นหมายความว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันสามารถเสียบไฟ Malbowen ได้ทั้งหมดเลยสวัสดีครับผมวันนี้นะครับเราจะรีวิวโปรเจคชันตัวใหม่ของแลนไลท์นะผมแลนไลท์ TJ BM นะครับก่อนหน้านี้นะผมก็คือแนนไลท์เนี่ยได้ออกตัวโปรดักชันตัวนี้มานะผมก็คือ PJFZ 60นั่นเองซึ่งตัวนี้เนี่ยมันเป็นตัวที่ใช้ดีมากและผมก็ชอบมันมากจริงๆนะผมแต่ว่าข้อเสียของมันเนี่ยอย่างเดียวเลยที่ผมติดอยู่ก็คือเมาส์เนี่ยมันเป็นเมาส์ตัวเล็กนั่นเองนั่นหมายความว่ามันใช้ได้กับแค่แนนไลท์ Forza 60แล้วก็แนนไลท์ Forza 150นะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยแนนไลท์ได้ออกตัวใหม่มาแล้วนะครับก็คือแนนไลท์โปรดักชัน PJ BM นั่นเอง BM ย่อมาจาก Malbowen นั่นหมายความว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันสามารถเสียบไฟ Malbowen ได้ทั้งหมดเลยได้ตั้งแต่ wow. FS 300 Forza 300 Forza 500แล้วก็ Nen Lite Malbowen ตัวใหม่ๆที่กำลังจะออกมาด้วยนะผมรวมไปถึงนะครับไฟ Flash Stoke หรือว่า Flash Studio นั่นเองสามารถใช้ร่วมกันกับตัวนี้ได้ทั้งหมดเลยนะผมเดี๋ยวเราจะมา Unbox นะครับแล้วก็ลองใช้ตัวนี้กันว่าผลที่ได้เนี่ยออกมาจะเป็นไงและการใช้งานของมันเนี่ยยากหรือง่ายขนาดไหนนะผมเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยนะครับสังเกตอย่างแรกนะผมก็คือกล่องเนี่ยดีมากนะครับสมราคาสมน้ำสมเนื้อนะผมก็คือตัวนี้เป็นตัวไฮเอนด์ใช้กับงานเวอร์ชันใหญ่ๆได้เลยซึ่งกล่องนี้สามารถการกระแทกได้ดีมากๆแน่นอนอยู่แล้วนะครับผมก็เดี๋ยวมาแกะกล่องกันดูนะครับนี่ได้อารมณ์แบบพรีเมียมมากชึบมีถุงพลาสติกคลุมมาให้อย่างนี้นะครับผมแล้วก็ข้างในเนี่ยก็จะมีคู่มือนะผมมีกันชื้นนะผมแล้วก็มีตัวโฮเดอร์นะผมสำหรับกันเจลย้อมสีไฟต่างๆนะผมแล้วก็จะมีตัวนี้ตัวโฮเดอร์นะของไอตัวแผ่นคุกกี้นั่นเองนะผมซึ่งไอแผ่นคุกกี้เนี่ยก็จะเป็นแผ่นเนี่ยที่มีลายต่างๆมาให้นะผมเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูก่อนนะแล้วค่อยไปดูไฟนะผมซึ่งไอตัวนี้ครับผมมันสามารถสร้างลายแพทเทิร์นเนี่ยได้ตามที่เขาให้มาเลยครับผมรออีกหน่อยเดี๋ยวของแนนไลท์จะออกมาเพิ่มนะซึ่งเราก็สามารถหาซื้อได้เช่นกันนะครับลายต้นไม้นะผมหน้าต่างนะครับหน้าต่างมูลี่นะครับลายแฉกเหล่านี้นะถือว่าเป็นลายที่ค่อนข้างเป็นสแตนดาร์ดของแนนไลท์นะผมซึ่งอีกหน่อยเนี่ยมันจะมีมากกว่านี้แน่นอนอยู่แล้วนะครับต่อมาเรามาดูที่ตัวโพซิชั่นของเราเลยนะครับผมมาแล้วนะผมสังเกตจากไซส์นะผมตัวนี้ซีเรียสกว่าแน่นอนนะครับนี่อย่างแรกเลยผมก็คือเจ้าตัวนี้เนี่ยองศาเนี่ยมันเป็น19องศาเท่ากันกับตัวนี้เลยนะผมแล้วก็ฟังก์ชันต่างๆเนี่ยก็คือจะเหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าที่สำคัญก็คือตัวนี้เนี่ยเป็นMalbowenซึ่งตัวนี้ไม่ใช่ตัวนี้เป็นMalbowenนั่นหมายความว่ามันสามารถใช้ได้กับไฟที่มีกำลังไฟกำลังวัตต์สูงกว่านั่นเองได้ตั้งแต่300วัตต์500วัตต์จนถึงเจ้าตัว Forza 720ตัวใหม่ที่กำลังจะออกมานะผมซึ่งตัวนั้นเนี่ยมีกำลังแรงมากๆนะซึ่งไอ้ตัวนี้มันจะเป็นจะต้องรองรับกำลังไฟเหล่านั้นด้วยถ้าเกิดว่าเราใช้ไฟตัวนั้นเนี่ยกับโปรเจคเตอร์เล็กๆเป็นพลาสติกแบบนี้เนี่ยมันจะทำให้ความร้อนขึ้นและละลายได้นะผมแต่ว่าถ้าตัวนี้เนี่ยเรื่องบิลด์คุณภาพเรื่องวัสดุที่ใช้เนี่ยมันค่อนข้างทนความร้อนได้ดีแล้วก็เนื่องจากมันใหญ่เนี่ยมันสามารถระบายความร้อนในตัวเองได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับโอเคผมตอนนี้เราก็เมาส์ตัวโปรดักชันนะครับผมกับไฟแล้วเรียบร้อยนะครับผมซึ่งไฟเนี่ยผมใช้เป็นตัว Malbowen ก็คือตัว Nenlite Forza 500นั่นเองนะผมซึ่งตัวนี้เนี่ยถือว่าแรงสุดณตอนนี้นะแต่ว่ายังแรงสู้ตัวใหม่ที่กำลังจะออกมาไม่ได้คือตัว720นั่นเองนะผมเดี๋ยวไปดูตัวนั้นกันด้วยนะครับผมว่าออกมาแล้วเนี่ยจะปังขนาดไหนนะครับโอเคที่แล้วก็เมาส์ไฟขึ้นไปบนขาแล้วนะครับเรียบร้อยทุกอย่างเปิดแล้วเรียบร้อยนะครับทีนี้มาดูการใช้งานของเจ้าตัวเวอร์ชันตัวนี้กันดีกว่านะผมว่ามันมีอะไรบ้างนะผมก่อนอื่นเลยนะผมพอติดไฟอย่างนี้แล้วนะครับให้เราเปิดม่านกั้นแสงเนี่ยขึ้นมาก่อนนะผมเปิดมาอย่างนี้ครับเห็นไหมครับมันก็จะเป็นตัวไฟโชว์ขึ้นมาอย่างนี้ถ้าเกิดว่าเราต้องการปรับรูปร่างของตัววงกลมเนี่ยเราก็สามารถปรับด้วยตัวม่านนี้ได้นะครับเช่นเราต้องการเป็นเส้นเป็นขีดอย่างเงี้ยเราก็สามารถปรับอย่างนี้ได้เลยนะผมหรือว่าแคบลงหรือแค่นี้หรือว่ากว้างออกอย่างนี้ก็ได้นะผมซึ่งเราสามารถปรับได้จากตัวม่านตัวนี้เลยนะครับอีกอย่างนึงนะผมก็คือตัวนี้เนี่ยมันสามารถปรับโฟกัสได้นะผมด้วยการปรับหน้าไฟครับเข้าออกอย่างนี้นะครับนะพอเลื่อนออกนะผมไอตัวโฟกัสเนี่ยก็จะแคบเข้ามานะผมก็คือจะปรับได้คมชัดขึ้นถ้าเกิดว่าเราถอยนี้ออกไปขนาดของไฟก็จะกว้างขึ้นแล้วก็ระยะโฟกัสของมันจะไกลออกไปนั่นเองนะผมก็คือให้เราฉายไปที่ผนังก่อนนะผมแล้วก็ปรับตัวโฟกัสตัวนี้จนกว่าวงกลมที่ได้เนี่ยมันจะคมแล้วถ้าเกิดว่าเราต้องการปรับตัวม่านเนี่ยเข้าออกเนี่ยสิ่งที่ได้ก็คือจะคมขึ้นด้วยเช่นกันนะครับโอเคต่อมานะผมเรามาดูกันว่าไฟตัวนี้ทำอะไรได้อีกนะผมต่อมาก็คือเราสามารถใส่แผ่นคุกกี้พวกนี้เข้าไปได้นะผมวิธีการนะผมมันจะมีตัวโฮเดอร์ตัวนี้อยู่นะเราก็สามารถใส่แผ่นคุกกี้เนี่ยเลือก1อันนะผมแล้วก็จิ้มเข้าไปในนี้ได้นะผมทีนี้วิธีการใส่เนี่ยก็คือต้องเลือกใส่แผ่นเนี่ยให้กับหัวแล้วลายจะตั้งตรงถ้าเกิดว่าเราใส่แผ่นตั้งตรงนี้
ลายเนี่ยจะกับหัวเพราะฉะนั้นใส่คันนี้กับหัวเลยครับแล้วก็ใส่เข้าไปนี้เลยนะฟึบแล้วก็จิ้มเข้าไปนี้แล้วเราก็จะได้แพทเทิร์นครับลายเนี้ยไปที่ผนังของเราเลยนะครับหลังจากนั้นเราก็ปรับซูมอีกหน่อยเพื่อให้ภาพของเราเนี่ยชัดนะครับทีนี้เนื่องจากไฟตัวนี้นะเป็นไฟ500วัตต์นะถ้าเกิดเราเปิดเต็มกำลังเนี่ยตั้งไว้นานเนี่ยทุกครั้งที่เราหยิบแผ่นคุกกี้เข้าออกเนี่ยต้องระวังเรื่องความร้อนของแผ่นคุกกี้ด้วยนะครับไม่งั้นมืออาจจะพองได้นะแต่ตอนนี้เนี่ยเราเปิดแค่ 5% เพราะฉะนั้นความร้อนเนี่ยจะไม่สูงเท่าไหร่นะครับอย่างนี้เลยครับผมเปลี่ยนได้เรื่อยๆนะครับซึ่งแผ่นคุกกี้เนี่ยก็ให้มาหลากหลายนะแต่ว่าถือว่าไม่เยอะนะครับให้มาแค่4ลายนะครับซึ่งเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมาลองถ่ายให้ดูทุกลายเลยนะครับว่าผลที่ได้ออกมาเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะนอกจากนี้แล้วเนี่ยเรายังมีตัวนี้อีกนะครับก็คือตัวเป็นตัวโฮลเดอร์สำหรับการใส่แผ่นเจลด้านหน้านี้ด้วยนะครับผมแต่ว่าตัวโฮลเดอร์ตัวนี้เนี่ยแนะนำนะครับผมว่าก็คือควรจะใส่กับเจลเนี่ยที่มีความหนาหน่อยหรือว่าตัวที่มันทนความร้อนหน่อยนะผมหรือใส่ตัวที่เป็นกระจกก็ได้แต่ผมไม่มีนะผมมีเป็นตัวพลาสติกตัวนี้แต่ว่าผมจะลองใส่ให้ดูนะว่ามันสามารถเปลี่ยนสีไฟได้ยังไงบ้างนะผมซึ่งตัวนี้ผมเปิดแค่ 5% นั่นหมายความว่ามันไม่ร้อนมากแต่ถ้าเกิดว่าเราเปิด 50% 75% หรือ 100% เนี่ยแผ่นเนี้ยน่าจะไม่โอเคครับผมมันจะต้องละลายแน่ๆแต่ว่าสำหรับวันนี้เนี่ยผมจะใช้แผ่นนี้ที่ 5% ไปก่อนนะโอเคลองใส่ดูนะครับแล้วก็ด้านหน้าครับผมมันจะมีสลักตัวนี้อยู่ให้เราปลดมันออกมาครับครับแล้วก็จิ้มเข้าไปแล้วเราก็สามารถเปลี่ยนสีไฟของเราได้ซึ่งด้านหน้าครับผมมันจะทำไว้2ช่องนะนั่นหมายความว่าเราสามารถใส่ฟิลเตอร์ด้านหน้าเนี่ยได้ถึง2อันเลยนะครับผมเราก็ได้ไฟสีฟ้านะผมออกมาแล้วนะตามเจลที่เราใส่เข้าไปเลยนะครับก็เดี๋ยวเราลองไปถ่ายกันดูเลยนะผมว่าไอ้โพซิชันตัวนี้เนี่ยมันสามารถทำอะไรแล้วก็ได้ภาพออกมายังไงได้บ้างนะครับผมโอเคผมตอนนี้นะครับเราก็จัดไฟกันเสร็จที่เรียบร้อยนะซึ่งไฟเนี่ยจัดไม่ยากเลยก็คือเอาตัว Forza 500ติดโปรเจคเตอร์แล้วก็ตั้งไกลๆครับผมแล้วก็จะได้แสงเนี่ยเป็นลำพุ่งมาที่ฉากแบบนี้เลยนะผมทีเนี้ยก็คือเนื่องจากองศามันเนี่ยแค่19องศาเพราะฉะนั้นเราจะไม่ต้องตั้งไกลนิดนึงนะผมเพราะฉะนั้นก็คือห้องสตูผมเนี่ยขนาดนะก็คือหน้ากว้าง4เมตรนะผมแต่ว่าทางลึกของผมเนี่ยก็คือ4เมตร4เมตรแล้วผมก็ตั้งยาวอีกก็คือไฟผมเนี่ยวางที่อยู่ที่ประมาณ8เมตรนะผมก็คือ8เมตรจากตัวฉากนะครับ wow. แล้วก็ให้นางแบบเนี่ยยืนประมาณนี้เลยห่างจากฉากแค่นิดเดียวประมาณ2ฟุตนะผมเพื่อให้แสงในคอนทราสต์จะจัดเงาเข้มๆแบบนี้เลยนะผมแล้วผมเนี่ยจะเริ่มถ่ายตั้งแต่ไฟเปล่าๆเลยเนี่ยกลมๆอย่างนี้เลยนะผมแล้วก็เริ่มจากการปิดบานดอทีละหน่อยทีละหน่อยเพื่อเห็นว่าแสงเนี่ยมันสามารถบังคับด้วยไอ้ตัวบานดอตัวนั้นเนี่ยยังไงได้บ้างนะผมแล้วนอกจากนั้นเนี่ยผมก็จะใช้ตัวแผ่นคุกกี้ผมให้เห็นเลยว่าแต่ละลายเนี่ยพอถ่ายออกมาแล้วเนี่ยจะมีแพทเทิร์นสวยงามประมาณไหนบ้างนะผมก็เดี๋ยวเราลองไปถ่ายเล่นกันดูแล้วเดี๋ยวให้ดูไฟก่อนว่าไฟตั้งตรงไหนนะโอเคครับอันนี้ก็คือไฟเซตแรกนะผมก็คือเซตแบบนี้เลยก็คือเปล่าๆเลยถ้าไม่มีอะไรก็ถ่ายมาก็คือได้สวยอย่างนี้เลยนะผมไอเดียก็คือพอเวลาเราตั้งไฟไกลเนี่ยแสงที่ได้ก็คือเป็นแสงที่เคลียร์มากตั้งแต่หัวจนเท้าเนี่ยสว่างเท่ากันเลยนะผมแล้วก็โดนที่ตัวแบบแล้วก็ฉากหลังเนี่ยสว่างเท่ากันด้วยแล้วแบบเนี่ยใส่ชุดขาวฉากขาวแล้วก็จะทำให้ผิวเนี่ยเด่นขึ้นมาก็คือผิวเนี่ยเป็นสิ่งเดียวที่มีสีอยู่ในภาพทำให้ตัวผิวแบบเนี่ยเด่นขึ้นมาเลยผมได้ภาพตามนี้เลยนะผมต่อมานะผมเดี๋ยวผมจะลองเล่นอะไรเพิ่มอีกนิดนึงก็คือตัวเนี้ยมันจะมีบานดอให้ด้วย4อันใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดปิดบานดอดูนะว่าผมสามารถเล่นกับแสงยังไงได้บ้างนะครับโอเคครับเมื่อกี้ผมก็เล่นกับบานดอไปแล้วนะทั้งแบบแนวตั้งแล้วก็แนวนอนนะผมแล้วก็ผมทำเฉียงๆไว้หน่อยนึงด้วยนะครับแล้วก็ต่อมานะเดี๋ยวผมจะลองใช้แผ่นคุกกี้นะผมที่เขาให้มาทั้ง4อันนะผมว่ามี4ลายเนี่ยมันจะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงบ้างนะก็คือได้เชฟของตัวแสงเนี่ยออกมาลงที่ฉากหลังยังไงบ้างนะผมก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะผมมี4แบบเดี๋ยวผมจะเล่นให้ดูทั้ง4อันเลยนะครับ
โอเคครับตอนนี้ผมก็ใช้แผ่นคุกกี้เนี่ยไปเรื่อยนะแต่ว่ามันจะมีแผ่นนึงเนี่ยตรงกลางครับผมมันจะเป็นหลุมอยู่หน่อยนึงก็คือแสงเนี่ยมันเข้าด้านข้างแต่ว่าตรงกลางครับเป็นเงาเป็นชาโดว์เยอะทีนี้ก็คือตอนแรกเนี่ยผมถ่ายโดยที่ไม่มีไฟดวงที่2นะก็คือใช้ดวงเดียวเลยเนี่ยแต่ว่าหน้าแบบจะมืดไปหน่อยแต่ถ้าเกิดว่าผมอยากให้หน้าแบบเนี่ยอยู่ตรงแสงให้แบบมายืนขอบแล้วแสงที่แบบเนี่ยจะได้เป็นเส้นทิ่มๆตรงนั้นซึ่งอันนั้นผมว่าไม่โอเคผมเลยตั้งไฟครับอีกดวงนึงก็คือดวงที่2ก็คือไฟ Nanlite Compact 200B นั่นเองนะครับก็คือเปิดขึ้นมาแล้วเนี่ยก็จะเปิดตัวแบบให้สว่างขึ้นมาแล้วก็จะได้ไฟเนี่ยจากตัวเวอร์ชันนะครับเป็นไฮไลท์รอบๆแบบนี้เลยนะผมก็เดี๋ยวเราลองไปถ่ายดูนะว่าออกมาแล้วรูปออกมาเป็นไงนะครับโอเคครับผมตอนนี้เราก็ถ่ายรูปเสร็จกันที่เรียบร้อยนะผมก็ฝากอุปกรณ์ตัวใหม่ของ Nanlite ไว้ด้วยนะผม Nanlite Position PJBM นะผมก่อนจะไปดูรูปกันเนี่ยผมขอฝากติดตามนางแบบไว้หน่อยนะครับผมติดตามไอติมได้นะคะในช่องข้างล่างเลยค่ะก็เดี๋ยวเราไปดูรูปกันเลยนะครับ